สวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับผมผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมนั้นเป็นนักสร้างเกมนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเข้าสตูดิโอนะครับลองใช้โมเดลนะครับคนปีศาจนะครับแล้วผมนะครับก็จะเอามาเปลี่ยนสคริปต์แล้วเราจะมาเล่นกันครับในสตูดิโอไปดูกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับผมจะทำการเอาของที่มันอยู่ในนี้นะครับเอาไปใส่ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็เราจะเริ่มตั้งแต่ผลแสงนะครับนี่ครับผมก็จะทำการเปิดดูอย่างนี้เท่าที่เดาได้อันนี้น่าจะใส่อันนี้แน่ๆอันนี้มีเพียบเลยใส่ช่องนี้ใช่ไหม Repeat Storage เดี๋ยวเราไปดูผลกันเลยครับผลแรกครับผลแสงนี่ครับผมผลแสงที่ผมใส่ไปแล้วแก้ไขเล็กน้อยก็จะเป็นแบบนี้มันสวยงามจริงๆยิงเท่าไหร่ก็ไม่แหลกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรนี้มากยิงมันเลยครับเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดไปตอนยิงที่มันรัวๆดีกว่ารับชมได้เลยครับผมไม่แหลกเลยโอ้ต่อไปนะครับเป็นผลสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับมันมีแค่สกิลเดียวผมก็แก้ไขมันเหมือนกันเล็กน้อยแก้ไม่ให้มีคูลดาวน์นะครับนี่สมูทมาก Very beautifulเราสามารถกดรัวๆได้ครับแบบนี้โหสมูทอุ้ยมันดีมีอีกเยอะครับต่อไปครับผลทรายผลทรายผลนี้นะครับมันใช้ได้แค่สกิลเดียวเหมือนกันแล้วบอกเลยว่าเท่มากเอาไปไหนอ๋ออยู่ด้านนี้อย่างกับบล็อกฟุตแต่ขนาดมันเล็กกว่าอันนี้ไม่มีเสียงนะครับเขาไม่ได้ใส่ซาวมาถ้าให้ผมมาใส่นี้ผมคงปวดหัวแย่สคริปต์ยาวต้อง200บรรทัดไม่แหลกน่าจะมีเอฟเฟกต์มาหน่อยก็ดีนี่ใส่มาให้หมดเลยไม่แหลกหรอกไม่แหลกเน้นเอามันเน้นเอามันมีเยอะกว่านี้ผมคงจะกดเยอะกว่านี้ละมันดีฮะโอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับกับ Roblox Studio คลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ